วันนี้ก็สวัสดีตอนเช้านะครับสำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่เราจะอยู่ที่อินโดนีเซียบาหลีนะครับก็มาไหว้วัดที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับของอินโดนีเซียนะก็คือดายาทาลิกวิสตาธนาลอตนี่นะครับก็คือตรงนี้นะดายาทาริกวิสตาธนาลอตนะก็คือตรงนี้เรามาก็คือยังไม่มีคนนะครับก็คือว่าทริปนี้คือดีมากๆคือเนี่ยเรามาเนี่ยคือเหมือนสวรรค์จัดเรียงนะให้เราได้เจอแบบโอ้แบบไม่มีผู้คนมากมายพลุกพล่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ This one called Temple is the one up there yeah. นี่ครับก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศวันนี้ก็มีเมฆอีกแล้วนะครับมีนกอันนี้ก็สวนของเขาสวยงามมากนะครับสวยงามมากอันนี้คือเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์นะเห็นท่านเวหาข้อมูลมาศักดิ์สิทธิ์มากดูขึ้นขึ้นซัดมานะขึ้นแบบขึ้นใหญ่มากซัดมาเดี๋ยวเรากำลังจะไปตรงนี้กันนะตรงนี้นะครับกำลังจะเดินตรงนี้ก่อนที่จะกลับประเทศไทยนะครับเรามาเรียกได้ว่ามาเก็บทุกสถานที่สำคัญเนาะของบาหลีนะครับเนี่ยดูเห็นไหมครับน้ำเนี่ยจริงๆเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยคือเป็นหินทั้งหมดนะครับแต่ว่าน้ำเขาซ้อเข้าไปเนี่ยจนทำให้ตรงกลางเนี่ยมันทะลุออกมาได้สุดยอดมากธรรมชาติโอเคเราก็เดินเข้าไปข้างในนะครับSelamat pagi. นี่ก็เป็นประวัตินะครับบาตูโบลองบาตูโบลองนะครับอันนี้ก็เห็นไหมเป็นวัฒนธรรมนะครับเห็นไหมครับเหมือนเขาจ้องมองเราเนี่ยจ้องมองเรานะครับเป็นวัฒนธรรมของบาหลีนะครับมีที่บ้านเราก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นยักษ์ใช่ไหมสององค์ยืนข้างกันนะครับแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางลงบันไดมาเขาบ้านเมืองเขาจัดค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับคนที่นี่มีวินัยมากนะครับมีวินัยมากนะครับคลื่นซัดเปียงเข้ามาเลยครับอ๋อไม่ให้เข้าไปเหรออ๋อดูนี่คลื่นนะโดนไหมโดนเขาให้ถ่ายเหรอไม่รู้ไม่ผมก็เห็นไม่เห็นมีป้ายโดนนะเอาที่เอามาถ่ายดิเอาดิเอาเลยได้อันนี้ก็เป็นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรนะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขานะครับก็เหมือนยักษ์บ้านเรานะเห็นไหมครับเหมือนยักษ์บ้านเรานะครับขี่พญานาคเห็นปะนี่คือพญานาคของเขานะครับพญานาค
พญานาคใจดีนะครับที่นี่เห็นไหมน่ารักนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ดูครับดูน้ำทะเลสาดเข้ามาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะตรงนี้นะหมายถึงว่าไอ้ตรงนี้ดูครับขึ้นโอ้โหแล้วก็สัดเข้ามาสวยงามมากนะครับคือดูผ่านจากเลนกล้องเนี่ยก็ว่าสวยแล้วนะแต่ถ้าคุณดูผ่านสายตาจริงๆเนี่ยโอ้โหสวยสวยมากสวยสวยกันสวยกันในรูปเยอะแล้วแบบคนนกแบบธรรมชาติแบบสุดอะธรรมชาติดีมากท้องฟ้าสวยงามแต่คนอาจจะไม่ชอบนะเหมือนเมฆจะมาเมฆฝนจะมาครับดีไหมพี่ก๊อฟสุดยอดมากนะธรรมชาติเนาะศรัทธาของคนที่สร้างเนาะฮินดูวัดฮินดูคนเช้าๆก็จะมีคนมาไหว้นะมากครับดีมากแล้วสะอาดสะอ้านนะพี่เนาะบ้านเมืองเขาคนเขาควอลิตี้อยู่นะยอดจริงๆแล้วก็อันนี้เราเข้าไปไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นสถานที่สำคัญที่ห้ามเข้าไปนะน่าจะเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นเราคงได้ดูแค่ข้างนอกนะโอเคเดี๋ยวเราก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับคนก็ถามว่าตอนที่เรามาเนี่ยคนยังไม่เยอะนะครับอันนั้นก็ห้ามน่าจะห้ามเข้าเหมือนกันท่องเที่ยวยังไม่มานะครับคือมานิดหน่อยนะก็เป็นส่วนมากก็เป็นคนที่นี่นะครับคนที่นี่คือเป็นนับถือฮินดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาเนี่ยครับเขามีสุดยอดมากเนี่ยเขาถือนะครับถือไอ้ตัวที่กวาดเนี่ยครับมาทำความสะอาดแล้วก็มีคนบาหลีนะครับเนี่ยศรัทธาของคนที่นี่แรงกล้ามากนะครับแล้วก็โอ้โหแล้วมีจิตสำนึกเขาเรียกอะไรนะจิตสำนึกของที่ดีอ่ะมีจิตสำนึกที่ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทริปนี้นะครับคงจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แผ่บุญไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนทุกคนขอให้ประสบผลสำเร็จในการลงทุนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับกลับไทยแล้วเดี๋ยวไปทำคลิปให้ดูนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ